สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Hello Sound Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการกดสั่งซื้อสินค้าใน Shopee ค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะปี2021ค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูเนื้อหาข้างในกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดอะไรกันบ้างนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะก็ฝากกดให้พลอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พลอยทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะคะเราก็ไปดูวิธีนะคะแล้วก็ขั้นตอนกันเลยดีกว่านะคะว่าวิธีการกดสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงยากง่ายยังไงนะคะซึ่งพลอยบอกเลยว่าทำไม่ยากนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากรู้วิธีแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะใครที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะก็กดไปที่ตัว Shopee ได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะช็อปสินค้าสัก1ชิ้นกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนนะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะที่พลอยจะบอกต่อไปนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็เรานะคะอาจจะเลื่อนดูสินค้ากันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะซื้ออะไรนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวพลอยจะลองเลื่อนดูสินค้ากันก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนอาจจะเซิร์ชก่อนก็ได้นะคะแบบว่าดูของที่เราแบบอยากได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้นะคะมีเสื้อ39บาทถูกมากนะคะทุกคนนี่อันนี้นะคะ39บาทเดี๋ยวพอนะคะจะลองกดสั่งซื้อเสื้อตัวนี้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะพอเราเนี่ยเจอสินค้าที่ถูกใจแบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าซื้อเลยนั่นเองค่ะพอเรากดเลือกคำว่าซื้อเลยนะคะเขาก็จะมีพวกสีต่างๆนะคะให้เราเลือกเราก็ลองเลือกดูค่ะว่าอยากได้สีอะไรอันนี้เดี๋ยวพลอยลองกดสั่งซื้อเป็นสีดำแล้วกันนะคะนี่นะคะทุกคนพอเรากดไปแล้วค่ะก็จะมีเนี่ยจำนวนขึ้นมานะคะเป็น1ใครที่อยากได้แบบหลายๆชิ้นนะคะก็กดบวกเพิ่มตรงด้านข้างไปก็ได้อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบบวกเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าใครที่อยากได้ชิ้นเดียวเนี่ยก็คือเป็น1ชิ้นนะคะแล้วก็กดคำว่าซื้อสินค้าได้เลยค่ะนี่นะคะก็กดไปได้เลยหลังจากที่เรากดซื้อมันก็จะมาเป็นข้อมูลแบบนี้แหละว่าเป็นเกี่ยวกับเสื้อนะคะแล้วก็จะมีพวกโค้ดส่วนลดร้านค้านะคะถ้าใครเจอโค้ดส่วนลดของร้านค้าก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะทุกคนก็คือจะให้เลือกนะคะมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะคะแล้วก็มีเลือกขนส่งนะคะก็เราก็ดูนะคะของเขามีขนส่งแค่อันเดียวนะคะก็เลื่อนดูเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะทุกคนเขาจะมีวิธีการชำระเงินค่ะแล้วก็เลือกกดเข้าไปดูก่อนก็ได้ค่ะมันก็จะมีวิธีการชำระเงินหลายแบบมากๆเลยนะคะก็อย่างนี้นะคะก็จะมีแบบว่า Shopee Play นะคะสามารถจ่ายผ่าน Shopee Play ได้นะคะซึ่งพอเห็นพวกแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะ Shopee Play นะคะทุกคนเขาก็มีพวกโปรโมชั่นต่างๆเหมือนกันนะคะถ้าเราจ่ายเราอาจจะได้ส่วนลดได้โค้ดส่งฟรีต่างๆนะคะทุกคนก็ลองดูแล้วก็ศึกษาดูก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นวิธีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะบัตรเครดิตiBanking นะคะ Mobile Banking ชำระผ่าน ATM นะคะโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยคือเขามีวิธีการชำระเงินให้เราเลือกหลากหลายมากเลยนะคะก็เราสามารถกดเลือกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะพอจะเลือกเป็นแบบเก็บปลายทางละกันค่ะแล้วก็กดคำว่ายืนยันค่ะค่ะเราก็ลองดูนะคะว่าเขาเนี่ยมีการรวมยอดคำสั่งซื้อดังนี้นะคะยอดชำระ62บาทคือถูกมากทุกคนกับเสื้อ1ตัวนะคะแล้วเรานะคะก็กดคำว่าสั่งสินค้านั่นเองค่ะนี่นะคะทุกคนมันก็จะขึ้นนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีการสั่งซื้อสินค้าง่ายๆนะคะที่พลอยเอามาฝากกันนะคะกับการสั่งซื้อสินค้าใน Shopee นะคะทุกคนก็สำหรับใครที่กำลังดูของอยู่นะคะหรือว่ากำลังรอพวกโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็น7เดือน7 8เดือน8 9เดือน9อะไรต่างๆนะคะทุกคนก็ไปกดซื้อตามแบบนี้นะคะแบบพลอยกันได้วิธีการชำระเงินของเขาก็มีหลากหลายนะคะทุกคนก็ไปเลือกกันได้นะคะทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นวิธีการสั่งซื้อสินค้านะคะใน Shopee ค่ะที่พลอยเอามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อติดตามนะคะคลิปดีๆในคลิปหน้านะคะซึ่งพลอยก็จะพยายามทำมาเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้ามีคนติดตามเราเราก็มีกำลังใจนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปอื่นๆได้ต่ออีกนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งไว้นะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย